สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไทยมาอร่อยอย่างไทยๆมาถึงเวลานี้แล้วเย็นตาโฟเนี่ยพาไปดูหลายที่แล้วนะฮะตอนนี้ครองใจผมมากที่สุดก็ยังเป็นโชคชัย4อยู่เพราะว่าที่อื่นที่รายการเราพาไปผมยังไม่มีโอกาสได้ไปลองไม่ผ่านอ่ะมันจะกินยังไงอ่ะนะใกล้เอาใกล้ที่เราแบบว่าได้กินกันก่อนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยใครมีโอกาสผ่านไปแถวนี้แถวพะเยาต้องไปลองครับผมเป็นเย็นตาโฟสูตรเชียงคำไม่รู้มันต่างกับที่อื่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่หรอกอันนี้เขามีแบบว่าต่อท้ายด้วยว่าครอบกรอบเนี่ยหล่อเย็นตาโฟกรอบเหรอฮะครับคือยังไงเอาเส้นใหญ่ไปทอดอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปชมนะฮะในรายการของเราเนี่ยนะครับผมงั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปพะเยาเอากรอบกรอบเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมคือยังไงอ่ะรู้ยังครับผมเขาลูกชิ้นไปทอดทุกร้านก็ทอดอยู่แล้วป่ะยังไอ้เผือกทอดเราดูไปก่อนสิครับผมเอออ่ะพาไปหน่อยก็วันนี้นะครับอร่อยอย่างไทยๆของเราจะพาไปกินเย็นตาโฟกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดพะเยาเลยนะครับผมครับผมเพราะว่าที่นี่เขามีร้านเด็ดสูตรเด็ดกับร้านเย็นตาโฟกรอบกรอบกรอบมากเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดนะครับเชียงคำสูตรมาจากต้นตระกูลนะครับสืบทอดมากว่า30ปีแล้วนะครับถือเป็นอีก1ซิกเนเจอร์ของเชียงคำเลยนะว้าวมาแล้วก็ต้องลองห้ามพลาดเลยทีเดียวจะเด็ดแค่ไหนนี่ก็ต้องบอกว่าต้องไปลองกันเองนี่รูปร่างหน้าตาไอ้กรอบกรอบมันคืออะไรเขาทอดหมดเลยอ่ะไม่เหมือนแล้วเหมือนก็เคยไปเลยนะฮะแป้งทอดหมดเลยอ่ะไม่แน่ใจเลยเนี่ยเออน่ากินนะฮะร้านนี้อยู่ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำนะฮะจุดใจกลางเมืองเชียงคำเลยเยื้องหน้าคลินิกหมอชัยวัฒน์นะฮะจะแวะหาหมอก็ได้แล้วแต่นะครับหน้าร้านเนี่ยจัดแต่งเป็นร้านรถเข็นนะฮะแล้วก็เรียงรายไปด้วยพวกเครื่องโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับมีคุณสัญญานะฮะไม่ใช่พี่ดูนะไม่ใช่พี่ดูนะฮะคุณสัญญาเป็นเจ้าของร้านนะครับพอพูดถึงร้านเย็นตาโฟกรอบร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาได้รับการสืบทอดสูตรทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากต้นตระกูลเลยนะฮะพ่อเขาบอกว่าถ่ายทอดกันมาเนี่ย30กว่าปีแล้วซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็เรียนมาจากพ่อแม่นะครับก็ถ่ายทอดต่อมาเป็นรุ่นๆเปิดขายที่หน้าตลาดโต้รุ่งในช่วงเย็นจนถึงดึกเลยนะฮะทำแบบนี้มา30กว่าปีแล้วลูกค้าก็ติดใจในรสชาติของน้ำซุปกระดูกไก่นี่เอากระดูกไก่มาป่นให้เป็นผงๆนะฮะแล้วก็ไปต้มเอางั้นเลยเหรอครับไม่ใช่หรอกพูดเล่นเอาเป็นโครงอะไรไปต้มนะฮะสีเหลืองทองหอมน่ารับประทานนี่สีคือสีน้ำซุปนะฮะครับแล้วรวมกับอะไรที่มันกรอบนะฮะทำมาจากหนังหมูชุบแป้งทอดเหลืองกรอบนะฮะแล้วก็ยังมีอีกกรอบหนึ่งก็คือปลาหมึกกรอบนะฮะทั้งสองกรอบนี้ก็เป็นสูตรลับเฉพาะของครอบครัวที่คิดขึ้นมาเองครับผมจนใครหลายคนเนี่ยชิมแล้วติดใจทุกรายเลยนะครับถึงขนาดที่ว่ามาเชียงคำแล้วไม่ได้ทานเย็นตาโฟกับกรอบเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเชียงคำนะจ๊ะไอ้กรอบแบบนี้ผมเหมือนจะเคยกินแต่ว่าไม่ใช่ที่แบบนี้หรอกครับผมก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจะเหมือนกันไหมนะครับนั่นแหละที่เดิมทีนะครับบอกว่าเย็นตาโฟกรอบกรอบเนี่ยเขาจะขายในช่วงเวลาก็คือ5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับผมริมทางตลาดโต้รุ่งเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากการตอบรับของลูกค้าเนี่ยที่ตั้งใจมารับประทานแล้วพลาดไปเนื่องจากว่าขายหมดไปก่อนเวลานะครับครับเวลาหัวค่ำนะครับก็จะมีลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะครับนับร้อยเลยนะฮะมารอคิวเพื่อทานเย็นตาโฟกรอบกรอบเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับเปิดร้านขายตอนกลางวันอีกช่วงนึงนะครับก็คือตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับครับสำหรับชื่อร้านที่ได้มานะครับก็ได้มาจากลูกค้านี่แหละนะที่สั่งเย็นตาโฟแล้วก็ขอซื้อกรอบกรอบเพิ่มอีกนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อร้านครับเย็นตาโฟกรอบกรอบครับเออดีจังที่ร้านนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหยวนนะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจุดใจกลางเมืองเชียงคำเลยนะฮะเยื้องกับหน้าคลินิกนะครับของหมอชัยวัฒน์นั่นเองหมอชัยวัฒน์ฮะครับนี่นะฮะหมอชัยวัฒน์น่าจะเป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นไปได้ครับผมนะแต่ว่าคงไม่เดินมาถึงร้านเลยไม่ครับสั่งไปเดินข้ามไปสั่งไลน์แมนนะให้ไลน์แมนไปซื้อแล้วขับรถไปส่งข้างร้านนะฮะน่าทานมากนะครับเย็นตาโฟกับกรอบสำหรับคุณชอบของทอดนะพลาดไม่ได้นะนะจริงผมนี่สายนี่เลยนะฮะผมก็สายนี่แหละของหวานของกรอบของทอดเนี่ยทั้งนั้นเลยแต่ว่ากินไปนี่ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะฮะใช่ชอบหมดที่ไม่ดีอ่ะ
ไทยผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วโอ้ถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ